สวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับเห็นหลายๆคนอุตส่าห์แบกกีตาร์มาที่ร้านนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสายเส้นเดียวนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับเราสามารถซื้อสายไปเปลี่ยนเองที่บ้านได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนก็มีไม่เยอะนะครับน่าจะพอหาได้ตัวนี้มันขาดที่สายที่1นะครับ1เส้นเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปลี่ยนตั้งแต่เส้นเดียวแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดนะครับโอเคตอนนี้สายมันขาดอยู่นะครับมันก็ยังติดอยู่ที่หมุดตรงนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวนี้ก่อนนะฮะวันนี้มันมีเศษสายที่ยังติดอยู่นะฮะยังค้างอยู่แล้วก็เอามันออกก่อนนะครับหาอะไรก็ได้เขี่ยมันดึงออกมานะฮะเอามือก็ได้นะครับแต่ว่าระวังนะฮะมันอาจจะตำนิ้วได้นะครับมันมีความคมนะครับผมนี่โดนบ่อยเรื่องสายตำนิ้วนะครับโอเคนะฮะนี่เราก็เอาไอ้เศษมันออกมาแล้วนะครับต่อไปก็เอาสายเก่าออกนะครับเราก็ต้องดึงหมุดตรงนี้ออกนะครับดึงออกยังไงนะฮะผมมีเครื่องมือดึงนะครับเป็นที่ถอดหมุดนะครับแล้วก็ที่หมุนที่ตัดสายนะฮะใครจะหาซื้อไว้ก็สะดวกดีนะครับหรือแบบประหยัดก็ครีมนะฮะครีมปากนกแก้วครีมตัดเหล็กนะครับแต่มันจะมีความคมนิดนึงนะครับเราก็จับหนีบแล้วก็ยกขึ้นนะฮะเบาๆแค่นั้นเองฮะทีนี้บางตัวมันอาจจะแน่นนะครับบางตัวอาจจะไม่แน่นก็แล้วแต่กีตาร์ใครจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันแน่นมากก็อาจจะเอาผ้าคลุมก่อนนะฮะแล้วก็เอาครีมจับเพื่อจะหมุดจะได้ไม่เป็นรอยจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำมันไม่แน่นแล้วก็ดึงนิดเดียวก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคดึงหมุดออกมาดึงสายเก่าออกมานะครับนี่สายที่ขาดก็ทิ้งไปเลยนะฮะต่อไปก็เอาสายใหม่มานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนให้ดู1เส้นก่อนอันนี้เป็นสายกิบสันเบอร์11นะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับกีตาร์ตัวนี้นะครับอันนี้ของแท้นะฮะของแท้ของแท้แกะออกมานะครับจะเป็นประมาณนี้มันจะเรียงกันเลยนะฮะตั้งแต่สายเฟิร์ส1ก็ไปตามลำดับนะฮะเรียงตามเส้นไปเลยนะครับเมื่อแกะออกมานะฮะเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอสายทันทีนะครับสภาพไม่มีสนิมนะครับถ้าเป็นของก๊อปเปิดออกมาปุ๊บจะเจออาจจะเจอถุงพลาสติกนะครับคือเอาเป็นว่าของแท้ไม่มีถุงพลาสติกห่อนะครับถ้าเปิดมาเจอถุงพลาสติกเนี่ยให้เดาว่าของก๊อปนะครับของแท้ไม่มีถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็การสกรีนซองค่อนข้างคมชัดนะครับคือของเข้าดีอ่ะงั้นการสกรีนก็จะดีด้วยนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้เท่าที่ทราบมาคือไม่มีขายปลีกนะครับไม่มีขายเส้น1เส้น2เส้น3ขายแยกไม่มีนะครับก็ขายเป็นชุดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่ขายปลีกตามตลาดก็เดาว่าของก๊อปไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็คลี่สายออกมานะครับเอาด้านที่มีหมุดนะฮะที่มันมีหัวหมุดเนี่ยใส่ลงไปในรูนะฮะก็ใส่เข้าไปในรูธรรมดาง่ายๆครับใส่ไปสัก1นิ้วพอประมาณนะครับแล้วก็เอาหมุดที่ถอดมาเมื่อกี้นะครับที่หมุดมันจะมีร่องนะครับเป็นร่องอยู่แล้วก็ให้ร่องเนี่ยตรงกับสายนะครับเนี่ยร่องตรงกับรูสายให้สายมันอยู่ในร่องนะครับแล้วก็กดลงไปให้แน่นแล้วก็ดึงสายมาให้สุดนะครับเสร็จเป็นอีกด้านนะครับต่อไปด้านนี้ตรงนี้สำคัญนิดนึงนะครับดูให้ดีนะครับให้เราหมุนลูกบิดนะฮะให้รูเนี่ยมันเฉียงอยู่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ดีกว่าให้รูเนี่ยมันเฉียงงี้นะครับน่าจะมองเห็นนะเนี่ยรูมันเฉียงอยู่อย่างนี้นะครับคือเฉียงมาหาสาย4
ถ้าเราเล็งจากรูนะฮะรูเนี่ยจะชี้ไปยังฉากสาย4นะฮะโอเคนะฮะเมื่อรูชี้ไปสาย4นะฮะต่อไปให้เราสอดนะครับสอดมาจากด้านเนี่ยยิงมาจากสาย4นะฮะยิงมาจากนี้มาหาสาย1ยิงมาจาก4มาหา1นะฮะเนี่ยทำสายโค้งแล้วยิงลงไปน่าจะมองเห็นนะครับลักษณะองศาประมาณนี้นะฮะแล้วใส่เข้าไปต่อไปนะครับมือจับปลายไว้ก็ได้นะแล้วก็ดึงนะครับผมกะความสูงประมาณนี้นะฮะประมาณเท่าไหร่ได้อะเรามาปากกาเคมีเล่มหนึ่งก็ได้ฮะหรือว่าเตี้ยกว่าสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเผื่อไว้เยอะนะครับเราก็ต้องหมุนขดเยอะก็เสียเวลาในการหมุนสายนะครับถ้าเราดึงปลายมากเกินไปจนสายตรงเนี้ยมันเหลือพื้นที่น้อยมันก็ทำให้สายหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นดึงไว้พอประมาณประมาณนี้นะฮะเนี่ยความสูงกะเอาก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊ะแค่ดึงมันก็ไม่หลุดแล้วครับเพราะว่าองศาตรงเนี้ยเราบิดให้มันหักมุมไปแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับต่อไปนะครับผมจะเอามือขวาสอดเข้าไปใต้สายสอดแล้วก็อยู่นี่นะฮะอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสอดดึงไว้ให้แน่นนะครับต่อไปก็เอาสายพาดลงร่องนะฮะเราเอานิ้วชี้เนี่ยกดสายไว้นิดหนึ่งให้มันตึงนะครับแล้วก็หมุนลูกบิดนะครับหมุนหมุนปึ๊บหมุนฮะหมุนผมใช้เครื่องมือแล้วกันนะฮะเพื่อจะเก็บสายนะเนี่ยถ้าเกิดเราดึงไว้สูงเราต้องหมุนเยอะนะครับก็ดึงไว้พอประมาณนะครับพยายามให้สายมันขดเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปไปดูทีนึงพอมันเริ่มตึงเราก็เอามือขวาออกแล้วก็ดีดแล้วก็หมุนฟังเสียงด้วยว่ามันตึงแค่ไหนแล้วไว้พอประมาณนะครับแค่นั้นเองฮะเสร็จแล้ว1สายนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในลูกบิดนะฮะสายไม่ขดด้านนอกนะครับเพราะถ้าสายมาขดอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะงงเวลาเราเปลี่ยนสายนะครับมันไม่ได้มันไม่เป็นสากลต่อไปก็ตัดนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องตัดก็ซื้อที่แต่เล็บสักอันนะครับอันใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใช้สลับตัดสายไปเลยนะครับเพราะมันจะตัดเล็บไม่ได้แล้วนะครับแล้วมันจะเป็นรอยนะครับระวังมันคมๆนะหรือใครจะไม่ตัดก็ได้จะไว้เท่ๆแล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ดูช่องไฟของแต่ละเส้นให้มันเท่ากันนะครับขยับให้ดีนะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปผมเปลี่ยนสาย6บ้างนะฮะก็หย่อนฮะคลายหย่อนซ้ายออกมาก่อนนะครับนะฮะหย่อนแล้วก็ถอดหมวกนะครับก็ดึงสายออกมาหยิบสายใหม่ขึ้นมานะครับคลี่ออกจากกันขั้นตอนเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปในรูสาย6แล้วใส่หมุดตามลงไปกดให้แน่น
มานะครับทีนี้ฝั่งที่อยู่ด้านบนนะครับต้องหมุนให้รูเนี่ยเล็งไปทางนี้นะฮะทิศทางของรูเนี่ยชี้มาหาสายที่3นะฮะเล็งรูเนี่ยชี้มาสาย3นะครับเสร็จแล้วสอดมาจากด้านสาย3นะฮะระยะนะฮะดึงจากไอ้ด้านขวาเนี่ยดึงมาให้สุดนะครับบางทีมันอาจจะดึงออกมาไม่สุดตัวนี้ความสูงให้น้อยกว่าสาย1สักนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นสายเบอร์ใหญ่เวลาขวดเนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะนิดนึงนะประมาณนิดเดียวประมาณเหล็กกันคออันหนึ่งก็เหมือนเดิมเอามือสอดใต้สายนะฮะกดแล้วก็เริ่มหมุนดึงนิดหนึ่งยืดให้มันแน่นๆเรียบร้อยนะครับครับลองสายห้าอีกสักเส้นหนึ่งนะฮะถ่ายออกมาหย่อนสายถอดขึ้นดึงสายออกมาทำเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันหมดทีนี้รูปแบบของลูกบิดแถวบนนะครับคือต้องหมุนให้มันเฉียงไปทางนู้นเฉียงมาหาสายด้านล่างนะฮะองศาเฉียงไปทางสาย3เฉียงไปทางนู้นนะฮะเพื่อเวลาเราใส่สายแล้วมันจะหักข้อแบบว่าพับไม่ให้สายมันหลุดนะฮะถ้าเกิดเราไม่เราไปหมุนให้รูลูกบิดมันเฉียงเงี้ยนะฮะหรือว่ามันตรงสายเลยก็ได้ผมทำให้ดูแล้วนี่คือองศาของรูอย่างนี้นะฮะดังนั้นเวลาเราจะหมุนเนี้ยมันก็จะหลุดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องบิดให้องศาของรูเนี้ยมันชี้ไปอีกด้านหนึ่งนะฮะมันจะได้ตึงเวลาเราดึงนะฮะตาด้านนี้ก็หักไปอีกด้านหนึ่งความสูงประมาณนี้ก็เริ่มสอดเก็บหมุนเดี๋ยวเปลี่ยนสาย4นะครับก็ขั้นตอนเหมือนกันครับใส่หมุดให้ล่องตรงสายกดไว้แน่นแล้วก็นี่หมุนให้รูมันชี้ไปด้านโน้นชี้ไปด้านล่างอย่างนิดหนึ่งไปทางโน้นอย่างไปแล้วก็เอาสายคล้องเข้ามา
กาศตรงนี้ให้ได้ความสูงพอดีประมาณนี้แล้วก็หักทางมือสอดข้างใต้กดให้แน่นให้ตึงถ้ามันตึงมันจะไม่หลุดนะครับให้ตึงไว้ดึงนิดหนึ่งนะฮะไอ้มุมเนี่ยมันทำได้ล็อกมุมนะฮะมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับก็เริ่มหมุนเวลาเราจะเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับก็สมมุติว่าสาย1ขาดแล้วก็ไปซื้อสาย1มานะครับทีนี้ที่เราต้องรู้ก็คือสายเดิมเนี่ยของเรามันเป็นสายชุดเบอร์อะไรนะครับอย่างเช่นถ้าของเดิมมันเป็นชุดเบอร์10ก็ต้องไปหาขนาดของชุดเบอร์10นะฮะของเดิมมีชุดเบอร์11ก็ต้องไปหาขนาดของชุดเบอร์11นะครับซึ่งแต่ละเส้นก็จะขนาดไม่เท่ากันนะครับถ้าไปซื้อร้านที่เขามีความรู้หน่อยก็หยิบให้ถูกนะฮะแต่ถ้าร้านที่เขาไม่ค่อยมีความรู้ก็อาจจะได้สายคนละชุดเบอร์กันมานะครับมันก็พอใส่ได้แต่ว่าเสียงมันจะโดดๆกันอยู่นะฮะเช่นชุดเบอร์10สาย1ก็เบอร์10สาย2เบอร์14นะครับถ้าชุดเบอร์11อย่างตัวนี้สาย1เป็นเบอร์11สาย2เป็นเบอร์15สาย3เป็นเบอร์22นะครับซึ่งที่ซองจะมีระบุอยู่นะครับก็เลือกให้เท่ากับเบอร์เดิมหรือว่าเกรดเดิมจะดีมากนะครับ